เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่5เขาให้เขียนสูตรสารประกอบไอออนิกที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 5.1 ลิเธียมคาร์บอเนต 5.2 ไอออนทรีไนเตรต 5.3 คอปเปอร์ทูซัลเฟต 5.4 อลูมิเนียมฟอสเฟต 5.5 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มาเริ่มกันทีละข้อเลยข้อแรกเขาให้เขียนสูตรของสารประกอบลิเธียมคาร์บอเนตลิเธียมปกติ Li สูตรคาร์บอเนตคือ CO3 2ลบลิเธียมตรงนี้ถ้าทำเป็นไอออนก็จะกลายเป็นลิเธียมบวกดังนั้นเวลาเขียนสูตรสารประกอบก็ค่อยเลขค่อยเลขที่แสดงประจุไอออนก็ได้หรือว่าเลขออกซิเดชันก็ได้ค่อยมาก็จะได้เป็นลิเธียมห้อย2CO ห้อย3แล้วก็จะได้สูตรสารประกอบของลิเธียมคาร์บอเนตออกมาตัวที่2ไอออนทรีไนเตรตไอออนคืออะไรไอออนคือเหล็กใช่ป่ะหรือว่า Fe ที่เรารู้จักเขาบอกว่าเป็น T ก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นไอออนถ้าเป็น T ตรงนี้คือเลขออกซิเดชันแสดงว่าเลขออกซิเดชันของมันคือบวก3ไนเตรตไนเตรตเป็นอนุมูลกลุ่มอนุมูลกลุ่มของไนเตรตสูตรคืออะไรคือNO3 ติดลบอันนี้คืออนุมูลกลุ่มของไตเตรตจากนั้นไขว้เลขออกซิเดชันเหมือนเดิมก็จะได้สูตรเป็น Fe วงเล็บ NO3 ห้อย3อย่าลืมนะไอเนี้ย NO3 มันมาเป็นกลุ่มใช่ป่ะเวลาไขว้เราต้องไขว้3ทั้งกลุ่มเนาะก็จะได้มาเป็น Fe NO3 ทั้งหมดห้อย3เป็นสูตรของไอออนทรีไนเตรตต่อมา 5.3 copper to sulfate copper เนี่ยเป็นธาตุทรานซิชันเหมือนเดิมเขาก็เลยต้องวงเล็บเลขออกซิเดชันมาคอปเปอร์สูตรคือ Cu ใช่ป่ะหรือทองแดงที่เรารู้จักกันนั่นเองเขาบอกเลขออกซิเดชันเป็นบวก2ในขณะที่ซัลเฟตสูตรอนุมูลกลุ่มของซัลเฟตคือ SO4 2ลบอันนี้คือซัลเฟตไอออนเนาะดังนั้นไขว้เลขออกซิเดชันเหมือนเดิมก็จะได้สูตรมาเป็น CuSO4 อันนี้ก็จะเป็นสูตรอย่างง่ายของคอปเปอร์ซัลเฟตต่อมา 5.4อลูมิเนียมฟอสเฟตอลูมิเนียมอยู่หมู่3เลขออกซิเดชันบวก3ฟอสเฟตสูตรปกติของฟอสเฟตคือ PO4 3ลบดังนั้นเราไขว้เลขออกซิเดชันของมันมาก็จะได้เป็นสูตรก็คืออลูมิเนียมฟอสเฟตปกติเลยต่อมา 5.5 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์อนุมูลกลุ่มของแอมโมเนียมเขียนยังไงก็คือNH4 ติดบวกอันนี้คืออนุมูลแอมโมเนียมไอออนส่วนอนุมูลไฮดรอกไซด์ก็คือ OH ติดลบหลังจากนั้นไขว้เลขประจุก็จะได้มาเป็น NH4OH ก็จะได้สูตรทางเคมีของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ออกมาดังนั้นสรุปในส่วนของข้อนี้ก็ทำเหมือนเดิมให้เราแค่แปลงจากชื่อเนี่ยให้กลายมาเป็นสูตรลิเทียมก็เป็นลิเทียมบวกคาร์บอเนต CO3 2ลบไขว้เลข2ลงมาก็จะได้เป็นลิเทียม CO ลิเธียม 2CO3 ต่อมาไอออนทรีไนเตรตไอออนคือเหล็กทรีก็คือเลขประจุบวก3ไนเตรตอนุมูลกลุ่ม NO3 ติดลบ1ไขว้เลขออกมาก็จะได้ FeNO3 ห้อย3 5.3 คอปเปอร์ติดเลขออกซิเดชันบวก2ซัลเฟตเป็น SO42 ลบไขว้เลขทอนลงมาก็จะได้คอปเปอร์ซัลเฟตอลูมิเนียมหมู่3ติดบวก3 PO4เป็นอนุมูลกลุ่มฟอสเฟต PO4 3ลบไขว้เลข3 2ตัวลงมาตัดทอนได้อลูมิเนียม PO AL PO4 ต่อมาแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ อนุมูลกลุ่มแอมโมเนียมคือ NH4 บวกอนุมูลกลุ่มไฮดรอกไซด์คือ OH ลบไขว้สลับกันก็จะได้ NH4 OH เป็นสูตรทางเคมีของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นี่ก็จะเป็นการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกทั้งหมดค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุ้ง